สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการดุลยภาพบำบัดอีกครั้งกับดิฉันแพทย์หญิงดังใจสุวรรณกิติรายการนี้จะทำให้ท่านผู้ชมมีความรู้และความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเองและคนใกล้ชิดได้ดียิ่งขึ้นนะคะต้องเรียกว่าสัปดาห์นี้นะคะแขกรับเชิญของเราก็มีประวัติที่เล่นกีฬาแต่เอ๊ะทำไมยังมีอาการเจ็บป่วยตามมานะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยคิดว่าปัจจุบันเรารณรงค์ให้เล่นกีฬากันทั้งนั้นแต่จะเล่นอย่างไรแล้วไม่เกิดอันตรายเราไปพบกับแขกรับเชิญของเราแล้วก็อาจารย์ระดาวันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะรบกวนถามก่อนเลยนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยอาการอะไรคะที่ทำให้ต้องมารับการรักษาแบบดุลยภาพบำบัดตอนนั้นเริ่มต้นมีอาการเป็นยังไงบ้างคะก็คือจริงๆแล้วคือมันเป็นเรื้อรังมานานค่ะคุณหมอก็คือรักษามาเรื่อยๆเรื่อยๆจนคือประคับประคองอาการรักษาลองผิดลองถูกมามั่งจนมาสุดท้ายก่อนที่จะมาหาคุณหมอที่บ้านสวนนี่คือตัวออกกำลังกายคือลืมไปว่าตัวเองมีปัญหาเกี่ยวกับต้นคอเกี่ยวกับอะไรพวกบ่าไหลอะไรอย่างนี้ไงก็เลยซิทอัพกดคอตัวเองซิทอัพนะคะซิทอัพธรรมดาเนี่ยแหละที่ทำกันเยอะๆเลยนะคะใช่ค่ะพอกดคอตัวเองเสร็จพอสายๆมาอุ้ยทำไมมันปวดร้าวคอปวดตึงปวดแบบมันปวดแสบปวดร้อนปวดตึงเป็นอะไรก็ปวดแสบปวดร้อนที่ไหนคะข้างหลังแล้วก็ปวดตึงคอคือร้าวไปหมดเลยแถวเนี้ยนะคะจนแบบทั้งวันแบบอุ้ยไม่ไหวแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปนวดต้องนอนไม่ได้แน่คือปกติคือจะนวดตลอดคืออยู่ไม่ได้ถ้าไม่ได้นวดค่ะคือนวดแต่ละทีต้องนวดแก้อาการแล้วก็นวดหนักแล้วก็ไม่ใช่แค่1 ชั่วโมงนะคะคุณหมอ3 ชั่วโมงหนูยังไม่พอใจเลยโอ้ก็แต่ละทีนี่คือช้ำไปหมดใช่ค่ะก็เลยแต่ก็พูดง่ายว่าตอนนั้นมันก็พอประคับประคองมาได้ใช่ค่ะคือก่อนหน้านั้นหลายปีก็คือประคับประคองมาคือรักษาแนวทางอื่นมาเยอะพอดีมันไม่ไหวแล้วพอดีเคยได้ยินพี่สาวบอกว่ารักษาแบบดุลยภาพบำบัดกับคุณหมอที่บ้านสวนค่ะก็เลยไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้แล้วก็เลยโทรมาที่บ้านสวนก็เลยโทรมานัดก็เลยมาเริ่มต้นรักษากันที่บ้านสวนนะคะค่ะคือแล้วตอนนั้นพี่สาวบอกยังไงคะเพราะพี่สาวอาการอาจจะไม่ได้เหมือนเราแล้วเราทำไมเราเชื่อล่ะคะตอนนั้นคือพี่สาวไม่ได้เป็นคนป่วยค่ะพี่สาวดูรายการคุณหมอคือพี่สาวจะเป็นคนชอบแบบดูรายการพวกนี้มากค่ะคือจริงๆอ่ะพี่สาวบอกตั้งแต่ประมาณก็คือรายการนี้ใช่ไหมคะ2-3 ปีที่แล้วคือแกบอกมานานแล้วแต่ไม่ได้มาเพราะว่าคิดว่าอยู่ไกลไงคะคุณหมอเราคิดว่าดุลยภาพบำบัดต้องแบบว่าใช้เวลานานแน่เลยแบบว่าเราก็ไม่สะดวกคือปกติก็ไม่ใช่คนกรุงเทพไงคะก็เลยรักษาแบบอย่างอื่นมาเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วไม่ไหวเราต้องไปบ้านสวนแล้วแหละเพราะว่าเปิดดูใน YouTube ในอะไรใช่ไหมคะก็เลยอุ้ยอาการเหมือนที่แบบคล้ายๆเราเป็นเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะคะจาก 2-3 ปีที่จริงๆแล้วพี่สาวบอกแล้วว่าไปรู้จักดุลยภาพบำบัดก่อนแต่ว่าอันนี้ก็เกิดกับหลายๆท่านอยู่แล้วนะคะเพราะว่า1ไกลนะคะแน่นอนเราต้องทำอย่างอื่นนะคะแต่รอบเนี้ยไม่ไหวแล้วคือพอเป็นหนักมากจริงๆอ่ะโทรหาพี่สาวบอกมาหาหมอระดาวันแล้วนะพี่สาวบอกว่าถ้าเชื่อพี่ตั้งแต่แรกคงไม่เป็นหนักขนาดนี้แล้วขนาดนั้นเลยคือคุณหมอหนักขนาดไหนลองเล่าให้ฟังวันแรกที่มาหาคุณหมอนะคะคลื่นไส้เวียนหัวความดันขึ้นแบบโอ้หน้าตานี่แบบนี่คือหลังจากซิทอัพใช่ค่ะคือหลังจากซิทอัพคือก็ยังทนมาได้ตั้งหลายวันนะคือทนคือก่อนที่จะมาหาบ้านสวนก็คือไปอีกที่หนึ่งคือหมอจีนเหมือนกันละค่ะฝังเข็มก๊อบแก้วค่ะก็คือก่อนหน้านี้ไปฝังเข็มแบบจีนแล้วก็ไปครอบแก้วแล้วหลังทำเป็นยังไงคะตอนนั้นเดี๋ยวนะคะคือจริงๆอ่ะฝังเข็มครอบแก้วคือทำตั้งแต่แรกๆคือตั้งแต่ปีประมาณปี56ค่ะประมาณไป4 ปีที่ละ10 กว่าครั้งได้15-16 ครั้งอาทิตย์ละ2 ครั้งค่ะฝังเข็มเขาก็จัดกระดูกคอหลังค่ะแล้วก็ครอบแก้วคือกลับมาบ้านนี่คือครอบแก้วมันก็ดูดนะคะคือเขียวช้ำไปหมดตำคอตำอะไรค่ะไปก็อาการมันก็ ช่วงนั้นรู้สึกว่าเหมือนกับว่าดีขึ้นบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีก็คือก็รักษาดีขึ้นกลับมาใหม่ดีขึ้นกลับมาใหม่ใช่ไหมคะก็ประคับประคองมาก็หลังจาก15-16ครั้งก็พักไประยะหนึ่งหลายเดือนเหมือนกันค่ะต่อมาน่าจะประมาณต้นปี57ค่ะก็มีอาการอีกปวดที่คอเสร็จแล้วมันปวดเหมือนไฟช็อตนะคะปวดแป๊บ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 แล้วมันตึงมันล้าวแบบอุ้ยไม่ไหวแล้วคงจะไปนวดก็ไม่หายคงจะมันเป็นอะไรสักอย่างใช่ไหมก็เสิร์ชในเน็ตใช่ไหมก็ไปเจอหมอไคโรแพคติกค่ะอ๋อจัดกระดูกก็เรียกว่าอะไรที่ดูแล้วอยู่ใกล้เราแล้วไปนี่ที่อื่นก็ลองไปทำดูนะคะคือตอนนั้นคือปวดมากไม่ไหวเอายังไงก็ได้ที่แบบว่าจะบรรเทาความเจ็บปวดของเราอะค่ะคุณหมอก็เลยเจอหมอไคโรแพคติกก็อ่านรายละเอียดก็เลยโทรไปติดต่อเขาเขาก็บอกว่าให้มาคุยกับคุณหมอเสร็จพอเข้าไปแถวสุขุมวิทคุณหมอก็บอกรักษาเป็นคอร์ส20ครั้งก็เลยเผื่อหายก็ลองทุกอย่างค่ะเราทำไป20ครั้งตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกว่าคือไปไม่ถึง20ครั้งไปประมาณ19ครั้ง19ครั้งอีกครั้งเดียวเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเหมือนกับว่าบางครั้งก็รู้สึกดีบางครั้งก็รู้สึกเหมือนกับว่าตรงที่เราไม่เคยปวดก็ปวดอะค่ะคุณหมอเหมือนกับว่ามันจะมีเอฟเฟกต์มาเรื่อยๆคือแรกๆนี่คือเริ่มรักษาแรกๆคือไมเกรนค่ะอ้าวคนละเรื่องใช่ค่ะไมเกรนเสร็จแล้วพอรักษาไปรักษามาก็เลยแบบว่าจากที่ไม่ได้เป็นเกี่ยวกับกระดูกก็เป็นเกี่ยวกับกระดูกไงคะเราช่วงที่ว่าไปหาหมอไคโรแพคติกบ่อยๆอ่ะเหมือนกับว่าโดนจัดกระดูกบ่อยกลับมานอนบางทีนอนพลิกตัวได้ยินเสียงกระดูกลั่นทั้งตัวเลยนะคะคุณหมออู้ตายพลิกตัวซ้ายขวาอู้ทำไมกระดูกมันลั่นเหมือนร่างกายมันหลวมไปหมดอ่ะก็เลย19ครั้งก็เลยตัดสินใจไม่ไปต่อแล้วแต่เขาก็โทรมาเขาคือเขาจะให้รักษาต่ออีกก็เลยคิดในใจต้องจ่ายเป็นคอร์สหรือเปล่าคะใช่ค่ะนั่นแหละสิค่ะก็เลยบอก19ครั้งก็ยังไม่ดีขึ้นคงไม่แล้วแหละค่ะต่อมาก็คือนวดรักษาอาการมาเรื่อยๆนวด3 ชั่วโมงทีหนึ่งเนี่ยค่ะแล้วปวดข้อมือเนี่ยเวลานวดแก้อาการเขาก็ดัดข้อมือคือนวดจนบวมบางทีบวมไปทั้งตัวเลยก็เรียกว่าตอกเส้นด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีไปตอกเส้นตอกตรงคอส้นคอที่ว่าปวดเหมือนไฟช็อตแบบแป๊บเขาตอกเส้นหนูชาลงมาหมดเลยตกใจมากเลยนะกลัวมากเลยว่าทำไมมันชาคือมันชาไปหมดแล้วน้องหมอหนูต้องรอกำลังรณรงค์ต้องรอสักพักหนึ่งเสร็จแล้วเขาดึงคอใช้ผ้าขาวม้าดึงคอโอ้ใช้ผ้าขาวม้าดึงคอใช่พอดึงเสร็จคอนี้ปวดชาไปหมดเลยนะค่ะพอเดินทางกลับบ้านเกือบกลับไม่ถึงบ้านกับคุณหมอเพราะว่ารู้สึกเหมือนว่าเราคลื่นไส้เวียนหัวจะอาเจียนแล้วมานอนแอ้งแมงอยู่ที่ห้องเป็นอาทิตย์เลยค่ะช่วงนั้นยังคิดว่ากลัวแบบดีนะที่ไม่พิการนู่นนี่นั่นไปฉันโชคดีอย่างถูกส่งอาจารย์คะอันนี้ถ้าไล่ดูมาตั้งแต่แรกนะคะน่ากลัวมากไมเกรนก่อนนะคะแล้วเข้ามาก็ไปรักษาต่างๆนานาตั้งแต่จากกระดูกฝังเข็มแบบจีนนะคะแล้วก็ตอกเส้นนวดแก้อาการแล้วก็นวดนะคะจนสุดท้ายกระป๋อสุดท้ายก็คือที่ไปซิทอัพค่ะคือที่รักษามาที่รักษามาคือไม่ได้ทำให้หายนะคะคุณหมอแค่ประคับประคองไปตามอาการคือเป็นตรงไหนก็ตอนไหนเป็นก็ไปคือหลังสุดคือไม่รู้จะไปหาหมอที่ไหนแล้วก็อาศัยนวดทุกอาทิตย์ค่ะนี่คือระยะที่ผ่านมา 4-5 ปีนะคะใช่ค่ะแล้วก็ประมาณสัก3-4 เดือนก่อนที่จะมาบ้านสวนก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอกระดูกคุณหมอก็ให้ยาไขกล้ามเนื้ออักเสบแก้อักเสบแล้วก็ให้มาทำกายภาพบำบัดประมาณอาทิตย์หนึ่งก็รู้สึกว่าไม่ดีขึ้นทำกายภาพบำบัดก็รู้สึกว่ากลับไปรู้สึกเวียนหัวขึ้นไส้อะค่ะอาจารย์คะนี่นะคะเป็นเรื่องภาพบำบัดจะมาตอบโจทย์ยังไงคะตอบโจทย์นะคะคือเรื่องสำคัญเนี่ยนะคะมันเป็น2ประเด็นด้วยกันนะคะแล้วประเด็นที่3เนี่ยนะคะเอาประเด็นแรกก่อนเนี่ยทำไมกรณีอย่างนี้เนี่ยนะคะคือเป็นอาการของคนทั่วๆไปทำไมคลื่นไส้อาเจียนเวียนหัวถูกไหมคะโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วเราก็รักษากันไปนี่คือประเด็นแรกรักษาตามอาการคือกรณีนี้นะคะเป็น3ประเด็นที่สำคัญมาก ประเด็นที่2นะคะหรืออาจจะเป็นประเด็นแรกคือการอย่างที่พวกซิทอัพใช่ไหมคะแล้วก็อาชีพของเขานะคะเดี๋ยวจะให้ไล่มาเลยนะคะว่าอาชีพของเขาพฤติกรรมของเขาในการบริหารซึ่งกับสัปดาห์ก่อนนะคะเพราะว่าประเด็นนี้เรากำลังรณรงค์ให้ออกกำลังกายเองเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆสำหรับผู้หญิงใช่ไหมคะแทนที่จะไปวิ่งหรือทำอะไรเนี่ยนะคะมันก็ง่ายที่สุดคือซิทอัพของตัวเองคือทำให้ร่างกายสวยงามถูกไหมคะเราก็พยายามนะคะหรือไม่อีกทีก็บางคนก็แบบว่าโดยการที่อะไรนะคะใช้เวทใช่ไหมคะนะคะดึงนะคะด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นประเด็นที่สองเรื่องส่วนประเด็นสุดท้ายอย่างนี้เนี่ยนะคะที่ต้องการที่จะให้ทุกท่านเนี่ยเรียนรู้นะคะเมื่อรู้เข้าใจแล้วว่าอาการที่มันเกิดเพราะอะไรใช่ไหมที่ผ่านมาอย่างพี่สาวเขาเข้าใจเขาสนใจดูใช่ไหมเขาถึงบอกถ้ามาอย่างนี้น้องเขามาคงไม่เกิดอาการพวกนี้เพราะเขาทราบไงคะยิ่งรักษาพวกนี้มันก็จะยิ่งเกิดอาการนี้มากขึ้นเพราะเขาสนใจที่ดูคงติดตามรายการมานานนะคะแล้วก็เริ่มเข้าใจแต่น้องสาวเขาก็เป็นของธรรมดาที่ว่าหนึ่งอยู่ไกลใช่ไหมนี่มันก็เป็นเหตุผลของคนทั่วๆไปใช่ไหมคะคือตอนที่พี่สาวบอกอ่ะหนูยังไม่ได้รู้ว่าดุลยภาพของคุณหมอคือรักษาแบบไหนหนูยังไม่ได้เซิร์ชดูในเน็ตใน YouTube ในอะไรคือตอนนั้นยังคิดแต่ว่าไกลมันก็คงไกลใช่ไหมแล้วก็คงจะแล้วก็บอกว่าหนึ่งมีการออกกำลังกายใช่ไหมในบางทีไม่เข้าใจบริหารร่างกายจิตกับกายเนี่ยแบบดุลยภาพกับออกกำลังกายทั่วไปนี่ไม่เหมือนกันซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ไม่เข้าใจใช่ไหมเพราะว่านั่นคือออกกำลังกายทั่วไปแต่จริงๆแล้วนี่ไม่ใช่คือหลักการของเราเนี่ยนะคะเนี่ยประเด็นเนี่ยนะคะเป็นประเด็นที่สำคัญมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น3ประเด็นเนี่ยนะคะเดี๋ยวก็จะไล่ให้ดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเนี่ยนะคะทั้งระบบเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับโครงสร้างร่างกายแล้วเดี๋ยวดูนะคะว่าเขาใช้ร่างกายเนี่ยทำอะไรอย่างสัปดาห์ก่อนใช่ไหมคะไปเล่นฟุตบอลนะคะแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์แต่น้องเขาคงไม่ได้ไปขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะแต่อาชีพของเขาเหมือนกับเขาคุ้นเคยกับอาชีพอะไรมาพฤติกรรมเขาอะไรมาเดี๋ยวดูสไลด์สักนิดหนึ่งนะคะค่อยๆดูกันไปเนี่ยอาจารย์บอกว่าตอนนี้โครงสร้างมันเสียสมดุลได้นะคะมีการเสียสมดุลได้จากหลายๆสาเหตุใช่ค่ะแต่อย่างของในกรณีวันนี้เนี่ยนะคะก็คือเกิดจากอาชีพเดิมสามเรื่องนะคะหนึ่งคือพฤติกรรมอาจจะมาตั้งแต่เกิดซึ่งเราก็ยังไม่ได้สะท้อนไปตรงนั้นซึ่งมันแบบบางท่านเนี่ยจะเห็นเลยว่าคลอดมามีปัญหาตั้งแต่ตอนคลอดแต่ของน้องเนี่ยเขาตอนคลอดตอนที่เด็กยังไม่ค่อยมีปัญหามากแต่เริ่มมีปัญหาเมื่อตอนมีอาชีพใช่ไหมสามอาชีพด้วยกันอ่ะเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็นอกจากอาชีพพฤติกรรมที่เปลี่ยนใช่ไหมคะแล้วก็คือการรักษาที่ทำให้โครงสร้างเขาเปลี่ยนมากเลยใช่ค่ะนะแล้วก็ตัวเองออกกำลังกาย3ประเด็นเนี่ยนะคะที่ทำให้โครงสร้างคือนี่เป็นธรรมชาติของผู้หญิงใช่ไหมคะที่เราก็ต้องการดูแลตัวเองอีกแบบหนึ่งผู้ชายอย่างสัปดาห์ก่อนก็ดูแลตนเองอีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะที่ต่อยมวยแล้วก็เล่นฟุตบอลใช่ไหมคะหรือว่าซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์เองแต่ผู้หญิงเราก็มีอีกแบบหนึ่งนะคะนี่แต่เป็นก็หลากหลายที่ให้เห็นนะคะขอดูสไลด์นี่เห็นไหมคะหนึ่งเย็บจักรนะคะไม่ต้องห่วงเลยเพราะคนไทยเราเนี่ยนะคะหรือว่าคนต่างชาติเนี่ยเขาจะเย็บเสื้อผ้าเขาเองที่บ้านก็ได้หรือว่าคนไทยสมมุติว่ามีอาชีพที่นั่งใช่ไหมคะไม่ว่านั่งเย็บจักรหรือนั่งคอมพิวเตอร์ใช่ไหมนั่งบนเครื่องจักรมันก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละถูกไหมคะนั่งกระดูกคอคดนะคะโก่งไปอ่ะเดี๋ยวดูรูปภาพต่อสักนิดหนึ่งนะคะต่อไปนะคะเห็นไหมคะก้มไหมคะก้มก้มเห็นไหมคะแล้วเอียงไหมคะเอียงเราจะเอียงอยู่ข้างเดียวเอียงอยู่ข้างเดียวเห็นไหมคือไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะคะลองสังเกตเองเนี่ยคืออาชีพทุกอาชีพหรือแม้กระทั่งตั้งแต่เรียนหนังสือถูกไหมคะเราก็ต้องเอียงข้างเดียวคือตั้งแต่เกิดเลยเนี่ยนะคะเราเรียนหนังสืออย่างเช่นบอกว่านั่งยิ่งเด็กนักเรียนเนี่ยเรียงคิวกันเนี่ยนะคะคนนึงนั่งข้างซ้ายคนนึงนั่งข้างขวาถูกไหมคะมันก็เอียงถ้าเอียงอยู่ข้างซ้ายเราก็มองกระดานก็ต้องเอียงข้างขวาถูกไหมคะเรามองอยู่ด้านข้างขวาเอียงกระดานข้างซ้ายใช่ไหมแล้วก็เอียงข้างซ้ายหรือไม่เดี๋ยวคอมพิวเตอร์แล้วก็เอียงอีกเหมือนกันคือไม่ว่าอะไรก็ตามอยู่นั่งอยู่นานๆโดยที่เราไม่ได้เคลื่อนไหวให้มันสมดุลกับตรงนั้นมันก็เกิดปัญหาทั้งนั้นนะคะเรื่องนี้นะคะที่เป็นจุดแรกเดี๋ยวที่อยากให้ทุกท่านสนใจใช่ไหมคะว่าโครงสร้างร่างกายเราเนี่ยสามารถทำให้เกิดอาการหลากหลายได้ถ้าเสียสมดุลไปนะคะเพราะฉะนั้นเราการปรับสมดุลนั้นเรื่องสำคัญแต่วิธีการแก้ไขภาพต่อไปนะคะภาพต่อไปนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเอาละเปลี่ยนมาอันที่2จากการเย็บจักรมาเลยค่ะช่างทำผมเห็นไหมคะคือหลากหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะไม่ว่าทำผมหรือว่าสถาปนิกใช่ไหมคะพวกสถาปนิกก็เหมือนกัน ใช่ไหมวิศวกรก็เหมือนกันที่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะหรือไม่ขับรถที่นั่งเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะคะแล้วอย่างกระแทกทันทีใช่ไหมมันเกร็งใช่ไหมฮะสองมือถูกไหมคะหรือว่าขับรถเอียงข้างแล้วพอเบรกปุ๊บคอก็สะบัดถูกไหมคะอันนี้มันคอก็ต้องบิดอยู่ด้วยเดี๋ยวเอียงซ้ายเอียงขวาใช่ไหมคะท่านทั้งหลายดูเนี่ยนะคะว่าทุกอันต่อไปนะคะตอนนี้เปลี่ยนอีกนะคะน้องก็เปลี่ยนอีกนะนะคะค่อยๆไปนะคะรูปภาพต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะแล้วเวลาท่านถ้าไปทำผมก็จะเห็นใช่ไหมว่าเนี่ยคนเนี่ยนะคะมันจะต้องเกรงอย่างไรนะคะต่อไปนะภาพต่อไปเรื่อยๆค่ะนะคะมาอีกเห็นไหมคะตอนนี้มานวดละทั้งเราไปนวดให้เขาหรือเราถูกนวดถูกไหมคะดูสิคะมันต้องเกรงไหมทั้งคนถูกนวดและคนนวดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำกันทั้งสองระบบถูกไหมคะเราจะไปนวดให้เขาหรือเราถูกนวดนะคะคือเวลานี้ไงคะมีการนวดแล้วก็จะเรียนรู้กันมากขึ้นเราเจ็บป่วยเราจะไปนวดเองได้ไหมหรือไปเรียนนวดเราจะดีขึ้นไหมใช่ไหมคะหรือเราไปถูกกระทำถ้านวดจะดีขึ้นไหมท่านสังเกตให้ดีๆนะคะการนวดก็เหมือนกันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเรารณรงค์กันจนทั้งนวดจนเกิดปัญหามากเลยนะคะณบัดนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะองค์กรที่รับผิดชอบเรื่องนี้เนี่ยนะคะน่าจะไปดูนะคะมันไม่ใช่น้องคนเดียวนะคะหลากหลายเยอะมากภาพต่อไปนิดหนึ่งนะคะให้ดูให้จนจบว่าน้องเนี่ยเห็นไหมคะการดึงการดัดจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมคะภาพต่อไปนะคะท่านถูกนวดกับคนนวดเห็นไหมคะทั้งแขนทั้งขาทั้งคอเกร็งไหมเกร็งหมดทุกส่วนภาพต่อไปนะคะยิ่งตอนซิทอัพจะยิ่งมากขึ้นกว่าเดิมนะคะตอนนี้ถ้าเรามาดูร่างกายสักนิดหนึ่งขอแถมสักนิดหนึ่งก่อนจบนะคะก่อนจบตอนต้นมันไปด้วยกันหมดไหมเย็บจับเอียงไปหมดไหมเอียงแล้วที่คอก็ต้องสะบัดไปด้วยไหมคะค่ะนะแล้วเอียงอย่าเอียงอยู่แต่ข้างเดียวเอียงข้างเดียว4-5 ปีก็เอียงอยู่ข้างเดียวเห็นไหมคะได้ยินไหมคะเนี่ยค่ะจะต้องให้ท่านทั้งหลายมาฟังนะคะจริงๆเนี่ยนะคะเวลาคนเราเนี่ยพอนึกขึ้นมาได้ใช่ไหมว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะใช่ไหมคะภาพต่อไปนิดหนึ่งนะคะภาพต่อไปนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวตอน2ขึ้นมาดูนะคะให้ดูรูปโครงสร้างไปให้ค่อยๆทบทวนไปสักนิดหนึ่งท่านทั้งหลายที่เคยดูกับไม่เคยดูเมื่อกี้อาจารย์ให้ดูว่ากิจกรรมที่ทำใช่ไหมคะมันเอียงใช่มันกระทบกล้ามเนื้อแต่ตัวกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นตัวไปดึงโครงกระดูกตามภาพนี้แล้วมันก็มีอวัยวะภายในเห็นไหมคะหลอดเลือดเดี๋ยวเรามาดูตอน2ต่อนะคะมีรูปไหมคะก่อนที่จะไปจบตอน2อันนี้มีรูปอีกนิดนึงไปตอกเส้นน้องก็บอกเลยหลังจากที่ตอกแล้วเป็นไงชาไปหมดแล้วนี่น่ากลัวมากนะคะตกใจตกแบบแรงว่าแล้วยังแถมถูกกดอย่างแรงนะคะแล้วเดี๋ยวจะได้ดูตอน2มันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเนี่ยเห็นไหมตอนตอกเส้นเห็นไหมดูน่ากลัวมากน่ากลัวมากๆนะคะแล้วเราเนี่ยนะคะเราไม่มีการควบคุมกันนะคะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามเรารณรงค์กันก็นึกว่าเป็นการแพทย์แผนไทยใช่ไหมคะเป็นการแพทย์พื้นบ้านเราก็ปล่อยปละละเลยกันมากๆเนี่ยนะคะคือเนี่ยมารับคนไข้เนี่ยมากเหลือเกินนะคะดึงคออีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการดึงคอเนี่ยนะคะไม่ว่าดึงผ้าคอม้าหรือดึงอะไรที่ไปดึงคอทั้งหลายที่ทุกโรงพยาบาลที่เรามีการดึงคอดึงอะไรกันมันเหมือนกันทั้งนั้นเลยเหมือนกันทั้งนั้นคนที่ทำก็ไม่รู้จักกายวิภาคไม่รู้เลยไงคะที่น่ากลัวมากๆนะคะโครงสร้างบิดอยู่แล้วแล้วใช้ผ้าคอม้าใช่ค่ะใช่นะคะอาจจะมีอันตรายได้มากๆเลยนะคะแล้วหนูนี่คือน่าจะมีปัญหากระดูกคออยู่แล้วแล้วไปโดนดึงอีกค่ะก็เลยแบบนี่ที่เขาเรียกว่าทำกุศลเอาไว้เก่านะคะถึงได้รอดไม่พิการหนูยังว่าตอนที่มาครั้งแรกนะคะมาครั้งแรกนี่เห็นว่าน่ากลัวมากๆไม่ได้ยิ้มสวยอย่างนี้นะคะบอกได้เลยแม่น่าจะถ่ายรูปวันแรกให้เห็นนะคะคือมาแบบคือลุกใช่ค่ะแทบจะพูดอะไรไม่รู้เรื่องแล้วก็นอนแบบหมดสภาพนะเดินคือพูดจาก็คือไม่เข้าใจเธอจะทำอะไรก็ทำไปเถอะฉันขอให้หายกันแล้วกันความดันก็สูงความดันก็สูงขึ้นมาอย่างน่ากลัวมากเลยนะคะน่ากลัวจริงๆค่ะแล้วก็นอนลงไปก็นอนไม่ได้นอนก็ไม่หลับนะคะแล้วก็พูดจาก็ไม่รู้เรื่องเลยจริงๆตอนวันแรกที่มาเนี่ยเบลอไหมคะเวลาพูดเนี่ยนะคะลิ้นแล้วเนี่ยคับปากเลยนะคะมันก็เหมือนกันจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วตอนนั้นน่ากลัวมากเลยนะคะคือปวดจนไม่รู้จะบอกใครแบบว่าอธิบายให้ใครฟังเวลาที่เราปวดคือถ้าคนไม่เคยเจ็บเคยป่วยไม่เคยปวดจะไม่มีทางเข้าใจใช่ค่ะบางคนก็คิดว่าเราไม่ได้เป็นอะไรเยอะเรายังเดินได้อยู่ค่ะเรื่องนี้น่ากลัวนะคะแล้วก็ที่น็อกกันตั้งเยอะตั้งแยะนะคะที่แบบ มันเกิดปัญหามากๆเลยนะคะคือมันควรจะต้องเริ่มต้นมีการสนใจกันจริงๆจังๆนะคะเรื่องนี้แล้วประชาชนเนี่ยนะสับสนมากเพราะหาทางออกไม่ได้เมื่อยาไม่ตอบโจทย์ใช่ไหมตามโรงพยาบาลไม่ตอบโจทย์ถูกไหมคะหรือการตรวจร่างกายมากๆไม่ตอบโจทย์ใช่ไหมอย่างมันจะเกิดอะไรขึ้นพูดถึงเรื่องยาแล้วคือหนูเคยกินยาคลายกล้ามเนื้อจนหนูแพ้ยาหนู2 รอบหนูเกือบตายเห็นไหมคะเขาว่าแพ้ยานี้เป็นยังไงคะตอนแพ้คือวันนั้นไปนวดคือนวดหนักมากไงก็เลยปวดระบมไปทั้งตัวคือหนูก็กินยามาเยอะแต่ไม่เคยแพ้ยาเลยคือไม่เข้าใจว่าการแพ้ยาคือเขาแพ้ยาคือมันเป็นยังไงเราวันนั้นไปซื้อยาคลายกล้ามเนื้อมากินพอกินเสร็จคือกินแค่เม็ดเดียวเม็ดเล็กๆค่ะเกือบชั่วโมงอะค่ะเอ๊ะทำไมปวดตรงปลายนิ้วปวดมากปวดแบบปวดคันๆเอ๊ะเป็นอะไรไปจับอะไรเงี้ยพอสักพักหนึ่งลามขึ้นทั่วฝ่ามือเสร็จแล้วก็เป็นอะไรปวดมากขึ้นทั่วตัวหน้าบวมผื่นขึ้นหัวใจเต้นเร็วแพ้ยาอย่างแรงเลยค่ะโอ้เรียกว่าท่านผู้ชมคะจะเห็นว่าทั้งที่ฟังมาเนี่ยอาการหลากหลายมากนะคะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามชมว่าอาการที่เป็นหลากหลายนี้จริงๆมันสัมพันธ์กันหมดแล้วจะแก้ได้ยังไงพักสักครู่ค่ะผู้ชมคะอย่างที่กล่าวไปในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะว่าอาการที่เกิดขึ้นสัมพันธ์กันยังไงนะคะเมื่อกี้อย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่แรกนะคะอาการที่เป็นมานะคะอาจารย์มากมายหลากหลายเลยตั้งแต่ไมเกรนนะคะแล้วก็มามีปัญหาปวดร้าวนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีปัญหาความดันสูงไอ้ปวดที่พูดถึงเนี่ยคือปวดแบบอธิบายไม่ได้เลยไม่รู้จะบอกไงปวดแสบปวดร้อนปวดตึงปวดคือปวดแบบอธิบายไม่ได้เลยปวดมากอธิบายแบบไหนอยากร้องไห้อย่างเดียวไม่รู้จะบอกใครได้ขนาดเวลาไปหาหมอยังอยากให้หมอเข้าใจความรู้สึกที่เราปวดว่ามันทรมานมากใช่ค่ะเขาก็บอกว่าเครียดเป็นเดี๋ยวก็จิตต้องไปหาจิตแพทย์อีกเคยได้ยาซึมเศร้ามายาแก้วิตกกังวลซึมเศร้าต้องไปหาจิตแพทย์เพราะว่าคิดไปเองคิดดูก็แล้วกันอาการปวดดูก็เดินได้อะไรได้ไม่น่าจะปวดมากแล้วก็แพ้ยา2 รอบนี่คือรอบแรกนี่ก็อาการคือยังไม่หนักมากค่ะแล้วพอมาแพ้รอบ 2ก็คือยาคลายกล้ามเนื้อเหมือนกันแต่ว่าคนละยี่ห้อกันไงคะคุณหมอคือหนูไม่รู้ว่าตัวยามันตัวเดียวกันก็กินคนละยี่ห้อเสร็จก็เกือบชั่วโมงเหมือนกันอาการเหมือนเดิมปวดปลายนิ้วก่อนแล้วก็ลามมาตรงฝ่ามือแล้วก็ผื่นขึ้นเอาพอรอบ 2รู้แล้วว่าตัวเองแพ้ยาเพราะว่าเคยมีอาการรอบแรกแล้วพอรอบ 2หนักกว่ารอบแรกหัวใจหนูเต้นเร็วกับช็อกอะหนูไปโรงพยาบาลคือสักพักหนึ่งหัวใจเต้นแบบโอ๊ยทำไมหัวใจเต้นเร็วเหมือนจะช็อกคือตัวนี้คือบวมหมดเลยนะแล้วผื่นขึ้นแล้วคือบวมขึ้นเสร็จแล้วเขาก็เลยฉีดยาแบบลดอัตราการเต้นของหัวใจลูกสาวไปยืนเฝ้าข้างเตียงมองหน้าลูกสาวกลัวถ้าเราตายทำไงลูกสาวจะอยู่กับใครแบบหลากหลายมากเลยคือจากแรกๆคือรักษาไมเกรนอย่างเดียวแล้วช่วงที่เป็นไมเกรนช่วงนั้นคือเป็นหนักมากเป็นมาแต่ละทีคือทานยา4-5 เม็ด 6 เม็ดไม่หายคลื่นไส้อาเจียนเป็นมานี่คืออาเจียน4 รอบ 5 รอบจนหมดแรงเคยไปหาหมอที่คลินิกคุณหมอฉีดยาให้กลับมานอนพักแล้วคุณหมอให้ยามาพอครั้งต่อมาคือปวดก็คือไม่ได้ไปฉีดยาแล้วกินยาที่คุณหมอให้มาเสร็จแล้วคือเบลอมากค่ะคุณหมอทำอะไรแบบไม่รู้ตัวก็เลยแบบมันเหมือนกับว่าถ้าอย่างนี้คืออันตรายอย่างถ้าหนูเดินข้ามถนนไปคือไม่รู้เรื่องเลยรถชนเลยไม่รู้เรื่องคือมันทำให้เบลอแบบคือไม่รู้เรื่องว่าตัวเองทำอะไรอ่ะก็เลยเลิกกินยาเพราะว่ามันอันตรายคือหลังจากนั้นมาคือปวดหัวมาคือฉีดยาอย่างเดียวฉีดยาแก้ปวดหมอหนูไม่ไหวแล้วเคยปวดถึงขนาดแบบว่าเหงื่อออกแบบเป็นเม็ดเสร็จไปนั่งรอหมอพอหมอมาหมอถามว่าเป็นอะไรมาหนูร้องไห้เลยหนูพูดไม่ได้แล้วว่าหนูเป็นอะไรคือหนูร้องไห้ต่อหน้าหมอเลยอ่ะเรียกว่าก็ทรมานมากนะคะอาจารย์คะตอนนี้ท่านผู้ชมคงสงสัยว่าโหอาการพวกนี้มันมาเกี่ยวข้องกันได้ยังไงอะคะนี่ไงคะคือเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยเนี่ยนะคะว่าคือตั้งแต่ต้นเนี่ย นะคะเป็นกันอย่างนี้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราเวลาทานยาก็ไม่ทราบจะพูดยังไงนะคะคือองค์กรต่างๆองค์การต่างๆเนี่ยที่มันเกี่ยวพันกันกับวิธีการรักษาหรือการให้ยาก็ไม่ทราบจะคือมันปล่อยปละละเลยจนกระทั่งถึงโครงสร้างร่างกายมนุษย์เนี่ยนะเสียหายมากเลยซึ่งมันเป็นเรื่องที่เรียบง่ายนะถ้าเราขึ้นต้นง่ายๆเอาอันนี้ก็เป็นความรู้อันหนึ่งเนี่ยนะคะว่าขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยเริ่มต้นสนใจตัวเองเถอะนะคะเพราะว่ามันไม่มีอะไรอื่นเลยว่าเรากว่าจะไปหาหมอใช่ไหมคะทุกคนก็ไปผ่านกันทั้งนั้นนะฮะแล้วหมอเขาก็ดูกันอย่างเงี้ยเขาก็ดูแต่อาการพออาการยาตัวนี้ก็มาก็บอกไม่ให้ไปซื้อยาเองแต่ไปซื้อยาเองปุ๊บไปโรงพยาบาลก็ได้มาเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะนะเหมือนเดิมมาก็ไปซื้อยามันก็เป็นวัฏจักรวงจรเนี่ยแล้วบอกรักษาตรงนี้ไม่หายก็ไปหาพื้นบ้านหมอพื้นบ้านไม่หายก็ไปหาหมอไทยคือเวียนกันไปหมอจีนมันก็วนเวียนกันนี้ไปเรื่อยๆหรอกนะคะแต่เราไม่ได้มาสนใจตัวเองเลยเอาดูง่ายๆเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่เรียบง่ายมากอ่ะมองจากข้างในก่อนนะท่านเนี้ยเนี่ยก็ปวดคอมาเป็นเวลานานแล้วอาชีพที่พูดถึงนั่งเอียงมากี่ปี4-5 ปีก็ท่าเดิมวันละ10 ชั่วโมงก็10 ชั่วโมงเห็นไหมคะแล้วเก่งอยู่ข้างเดียวใช่เห็นไหมคะลองคิดง่ายๆเพราะฉะนั้นถามสิคะมันเหมือนกับต้นไม้เนี่ยเวลาเราจะดัดต้นไม้เนี่ยนะต้นไม้ขนาดต้นไม้ไม่ใช่อย่าว่าอ่อนๆเลยนะคะต้นไม้กิ่งแก่ๆเนี่ยเราจับโค้งไป10 ชั่วโมงนี่มันยังบิดไหมเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยมันจะเบี้ยวไหมคะเบี้ยวแบบเบี้ยวนะคะเอาดูเอ็กซเรย์ปั๊บเนี่ยนะคะอ่ะไม่ทราบว่าจะเตรียมภาพมาด้วยนะคะเป็นภาพของน้องเขาเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นภาพเลยนะคะขอดูสไลด์สักนิดนึงนะคะตอนนี้จะพอยเตอร์ไปให้เห็นไหมเอ่ยเนี่ยค่ะเห็นไหมดูไหมเครื่องนี้ดูไหมค่ะให้อ่ะดูเลยนะคะค่ะเพราะว่าตรงที่คอเนี่ยนะคะในส่วนหนึ่งเนี่ยเห็นไหมคะว่าข้างบนเนี่ยเป็นศีรษะท่านดูดีๆสิมันเอียงไม่เอียงนะคะค่อยๆขดนะคะที่คอเห็นไหมคะจะเป็นเห็นเขียนรูปสีน้ำเงินเอาไว้ให้มันก็เป็นกระป๋องไงมันก็กดลงมานะคะค่อยๆกดลงมากระดูกมันก็ค่อยๆคดลงมาเห็นไหมคะมันเป็นกระป๋องสองข้างค่อยๆออกเห็นไหมคะนะอ่ะสองข้างนะคะคือสีน้ำเงินนี่เป็นเอาลายของกระดูกคอใช่ค่ะใช่ก็เลยเขียนให้มันชัดขึ้นไงคะส่วนตรงนี้คือไหปลาใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะแล้วยังถามอ่ะต่อไปนะคะภาพมันเอียงไปข้างหนึ่งเห็นไหมคะศีรษะนี่เอียงไปเลย มันเหมือนกับคางนี่เราเบี้ยวไปข้างหนึ่งนะคะอ่ะภาพต่อไปนะคะคือคนเราถ้าไม่ค่อยไปดูที่คอเห็นไหมคะกระดูกคอมันก็แอนแต่รูปนี้มันจางนิดหนึ่งเนี่ยนะคะพอขยายขึ้นนะนี่ด้านข้างนะฮะกระดูกคอเนี่ยมันข้อที่1ข้อที่2เนี่ยมันกดอย่างแรงเลยนะฮะด้านบนนะคะค่ะด้านบนที่ลูกศรชี้นะฮะแล้วก็ลงมาจะมาที่3-4-5เนี่ยมันผิดลักษณะไปเลยเพราะฉะนั้นศูนย์ประสาทที่ออกเนี่ยสองข้างเนี่ยมันจะร้าวไหมคะมันจะไปที่กล้ามเนื้อที่คอที่บ่าไหมสะบักปวดสะบักร้าวลงแขนเห็นไหมคะเขาถึงมีวิธีการไงปวดที่ไหนเขาก็ฝังเข็มที่นั่นครอบแก้วที่นั่นตอกเส้นที่นั่นซึ่งมันไม่ใช่ไงคะแล้วดูหลังสิเห็นไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยคนไม่ใช่หลังเนี่ยโก่งไปขนาดนั้นแต่กล้ามเนื้อที่คอด้านหลังเห็นไหมคะรูปทางขวาเนี่ยนะคะทางขวามือเนี่ยนะมันหลังมันก็โก่งออกมาแสดงว่าคอมใช่ไหมคะใช่ค่ะหลังคอมไปเลยเห็นไหมคะโหนกมันก็โหนกออกมาเลยแสดงว่าโหนกออกมาเนี่ยกระดูกสันหลังเนี่ยต้องขดลงไปยิ่งขดลงไปเนี่ยเส้นประสาทมันก็ยิ่งถูกกดไหมคะเพราะว่าแกนประสาทอยู่ตลอดทางถูกต้องตลอดทางเลยนึกออกไหมคะค่ะภาพต่อไปนะคะนะก็จะเห็นหลอดเลือดทำไมถึงปวดศีรษะอยู่เป็นประจำแล้วปวดสะบักร้าวลงแขนปวดสะบักร้าวลงแขนปวดบั้นเอวลงขาเห็นไหมคะนี่คือให้เห็นหลอดเลือดที่ขึ้นไปข้างบนนะคะภาพต่อไปนะคะจะให้เห็นแกนประสาทที่ลงมาข้างล่างอันนี้หลอดเลือดใหญ่หลอดเลือดเล็กใช่ไหมคะที่หนูบอกว่าทำไมนอนไม่หลับแล้วในที่สุดเนี่ยนะคะมันเหมือนกับร้าวจนไม่รู้อย่าร้องไห้อย่างได้อย่างคือมันถูกกดเหมือนกับกระดูกคอกินยาจนคิดว่าเป็นขนมอ่ะไม่ทำงานแล้วยากินแบบเม็ดหนึ่งเม็ดละ200-300หนูก็ซื้อมากินก็ไม่หายนี่นะคะยิ่งน่ากลัวนะคะมันเหมือนกับหลอดเลือดแบบนี้แล้วกระดูกคอมันกดลงมาพอกดลงมาหลอดเลือดทั้งใหญ่ทั้งเล็กเนี่ยมันจะขึ้นสมองไหมถึงได้บอกตื้อไปหมดเลยเห็นไหมคะแล้วที่เราอาเจียนด้วยก็เหมือนกันค่ะนั่นคืออ่ะภาพก่อนนิดนึงนะคะภาพก่อนหน้านี้ใช่ไหมภาพก่อนหน้านี้นิดนึงนะคะขอภาพก่อนนิดนึงนะคะนั่นน่ะเห็นไหมคะคือรูปตรงกันที่ภาพอาเจียนเนี่ยเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงสมองเห็นไหมคะที่ลูกศรชี้ไป ตรงนั้นนะคะมันเป็นศูนย์รวมคลื่นไส้อาเจียนเวียนหัวและการทรงตัวร้อยอยู่ที่กระดูกคอไปเลยเห็นไหมคะนั่นแหละค่ะแล้วที่สำคัญหลอดเลือดเนี่ยเวลาขึ้นไปข้างบนแล้วมันลงมาข้างล่างไม่ได้ถ้าเลือดดำมันทำให้สมองบวมมันก็ยิ่งคลื่นไส้อาเจียนเวียนหัวมากขึ้นกว่าเดิมใช่ค่ะคุณหมอเวลาปวดหัวมาหนูต้องประคองแบบเหมือนหัวมันจะระเบิดเลยนั่นแหละค่ะสองจุดที่ท่านทั้งหลายทำไมยาทำไมถึงไม่ได้ผลเห็นไหมคะแล้วเราเขาก็คิดว่าการที่ดึงคอได้เขาถึงได้เชิดดึงไปดึงคอกันมันก็ยิ่งกล้ามเนื้อยิ่งเละกันใหญ่เลยเห็นไหมเห็นรูปซ้ายไหมคะเห็นกล้ามเนื้อนี่ด้านในนะคะแล้วด้านในเนี่ยนะมันแย่ขนาดไหนใช่ไหมมันทั้งเฉียงทั้งเอียงมากไหมคะแล้วมันแขวนจนถึงที่ศีรษะแล้วถ้ากระดูกคอมันบิดศีรษะมันบิดซี่โครงมันไปหมดไหมคะแล้วยังกล้ามเนื้อข้างนอกอีกตั้งกี่มัดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไงคะที่เราไปดึงคอเนี่ยมันไม่ได้นะคะไม่ว่าดึงคอแผนปัจจุบันคือดึงยังไงก็ตามหรือว่าเพราะฉะนั้นที่บอกเนี่ยนะคะเขาต้องคอยประคองคอไว้กดไปเลยคือถ้ามันมีการเคลื่อนไหวปั๊บการไหวเนี่ยมันก็จะทำให้ปวดนี่มากขึ้นมันบวมมากขึ้นเนี่ยค่ะหนูโดนดึงครั้งเดียวหนูไม่กล้าอีกเลยหนูกลัวมากเลยอ่ะตั้งแต่นั้นมากลัวเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายฟังนะคะการสะบัดคอเนี่ยนะคะขับรถนะสะบัดคอหรือว่าหกล้มต่อยมวยอะไรก็ตามเนี่ยนะมันเป็นการที่เคลื่อนไหวที่ทำให้ศูนย์ประสาทนะหลอดเลือดเนี่ยเสียหายหมดอ่ะภาพต่อไปเลยนะคะนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆนะคะแต่ท่านทั้งหลายนี่ไม่ค่อยคิดกันนะคะเพราะว่าเราไม่เข้าใจอ่ะจะไปว่าไม่คิดไม่ได้เพราะไม่มีใครมาอธิบายและให้ระวังภัยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะหลักของดุลยภาพตรงนี้ก็อธิบายเรื่องไมเกรนได้ด้วยถูกต้องเดี๋ยวจะมีให้เลยนะคะตอบเนี่ยนะคะไมเกรนเนี่ยตรงนี้เลือดที่ไปเลี้ยงข้างบนไม่ได้แล้วที่น้องบอกเนี่ยนะคะมันถึงกับทำไมความดันมันขึ้นนั่นแหละค่ะมันกำลังจะแตกแล้วเข้าใจไหมคะหลอดเลือดมันกำลังจะแตกแล้วคือมันเร่งเข้าไปแล้วขึ้นไม่ได้แล้วลงมาก็ไม่ได้มันก็ขังเพราะฉะนั้นหัวใจจะยิ่งปั๊มถึงได้เล่าให้ฟังว่าหัวใจทำไมมันเต้นรัวเลยก็คือคนที่แบบว่ากำลังไปแล้วถูกต้องค่ะนั่นแหละค่ะก่อนที่จะเป็นถึงบอกว่าเนี่ยรอดตายมาได้รอดพิการมาได้ก็ได้ทำกุศลมาอย่างแรงที่พี่สาวกระตุ้นมาให้เขาจะมาถ้าไม่มีพี่สาวก็ไม่แน่ที่หนูคิดว่าบุญเท่าไหร่แล้วที่หนูไม่พิการเพราะหนูโดนดัดบ่อยใช่คือคนที่หมู่บ้านพี่สาวบอกว่าคือไปนั่งเล่นเกมเสร็จแล้วเมื่อยเสร็จก็บิดขี้เกียจแค่เดียวแค่นั้นแหละคุณหมอเดินไม่ได้เลยเห็นไหมคะท่านหลายฟังนะคะแล้วก็มีอีกเยอะเลยเวลานี้รับคนไข้นะเนี่ยบิดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สุดท้ายนั่นก็เป็นโยคะกันนะคะคือคนทุกคนเนี่ยร่างกายไม่เหมือนกันเราจะไปยกตัวอย่างแต่บอกได้เลยหลักของดุลยภาพเนี่ยให้เรียนรู้ร่างกายของเราแล้วค่อยๆทำตามร่างกายของเรานะคะที่เสียสมดุลไปนี่แหละค่ะคือเป็นหลักการที่สำคัญมันจะเรียบง่ายแล้วก็ค่อยๆมันละมุนละม่อมอ่อนโยนกว่าใช่ไหมฮะเพราะว่าการทำอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้นะการออกกำลังกายนี่น่ากลัวมากๆแล้วทุกคนบอกท่านี้ดีนะท่านั้นดีก็ขนาดยกกระบองมานวดตัวเองยังน็อกไปได้เลยคือตรงนี้เนี่ยเรื่องนี้สำคัญมากนะถึงพยายามจะเอามาให้ดูนะคะว่ากระดูกคอเนี่ยสำคัญอย่างไรนะคะแล้วกล้ามเนื้อที่คอเนี่ยสำคัญอย่างไรเพราะมันเป็นจุดเชื่อมนะฮะทั้งขาทั้งแขนไปด้วยกันหมดภาพต่อไปนะคะมันไปไม่ใช่หลอดเลือดอย่างเดียวเห็นไหมฮะดูสิคะถ้าสมมุติว่าน้องคนนี้ได้พูดหัวใจใช่ไหมฮะจำได้ไหมฮะที่ให้เอากำปั้นหัวใจโตเห็นไหมฮะถึงได้เต้นรัวถึงจะไปไม่ได้นะฮะแล้วก็ใหญ่เห็นไหมฮะต้องเอากำปั้นไปทาบอยู่ใช่ไหมฮะใหญ่กว่าเยอะเลยเขาถึงได้เหนื่อยไงเห็นไหมฮะข้างนะมันใหญ่ไปหมดเลยคือความที่ทุกอย่างมันจะแย่อยู่แล้วอ่ะเข้าใจไหมฮะทั้งที่เห็นไหมว่าร่างกายคือเหมือนกับว่ามันค่อยๆปรับค่ะค่อยๆปรับนะคะภาพต่อไปนะคะข้างล่างก็เหมือนกันเห็นไหมสะโพกยังโยไปข้างนึงเลยใช่ไหมฮะหมายถึงว่าดูที่สะโพกนะคะเชิงกรานกระดูกเชิงกรานแล้วเทียบดูใช่ไหมคะยอดไม่เท่ากันใช่มันไม่เท่ากันเลยแสดงว่าเวลาเรานั่งเอียงเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วหรือว่าเราเวลาทุกอย่างของร่างกายเราเนี่ยเราเป็นเวลานานๆเป็นปีๆอ่ะถูกไหมคะไม่ว่าท่าไหนที่ผ่านมาถูกไหมคะมันก็เอียงไปข้างหนึ่งอยู่ตลอดเวลาดังนั้นที่ผ่านมาเนี่ยคงนึกภาพออกใช่ไหมคะทั้ง3รูปที่เห็นใช่ไหมทั้งผ่านการนวดผ่านการถูกนวดผ่านเราเป็นนวดให้คนอื่นแล้วด้านถูกกระทำมาใช่ไหมคะทั้งยาต้มยาหม้อขมขนาดไหนก็ยอมทานเห็นไหมคะนะเนี่ยเป็นทุกข์ของประชาชนนะคะภาพต่อไปนะคะตอนนี้จะให้เห็นเนี่ยระบบอัตโนมัติอย่างสัปดาห์ก่อนก็เหมือนกันใช่ไหมว่าทำไมอาการหลากหลายถึงได้เกิดทั้งตาหูจมูกปากหัวใจปอดตับนะคะอวัยวะภายในนี่มันสัมพันธ์กันหมดที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะหลังจากที่รักษาแล้วใช่ไหมฮะว่าอะไรนะ ที่อะไรมาไม่ปกติแล้วปกติหมดประจำเดือนค่ะเห็นไหมคะนะคะผู้หญิงเราเนี่ยนะเป็นเรื่องสำคัญคือตอนแรกประจำเดือนมาไม่เยอะคือมาแบบคือกระปิดกระปอยใช่ค่ะแล้วเป็นเลือดแบบดำๆแค่มาแค่นิดเดียวเป็นปีๆเลยนะคะพอมาบ้านสวนเราก็คือทำแนวทางแบบที่บ้านสวนสอนไม่ให้บริหารเองคือแค่เดือนแรกปลายเดือนคือประจำเดือนมาแบบคือไม่เคยมาแบบนี้เป็นปี2ปีค่ะคือแบบมาเยอะแล้วก็เลือดก็คือดูสะอาดสีสดขึ้นนะคะจากที่เหมือนเป็นดำๆคล้ำๆตกใจเลยว่าอุ้ยมาได้ยังไงแล้วตื่นเต้นมากเลยโดยไม่มียาเลยกลับมาอาทิตย์ที่แล้วมาถามคุณหมอว่าอุ้ยคุณหมอเป็นไปได้ด้วยเหรออย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมคะนี่แหละค่ะมันเป็นเรื่องที่ร่างกายเราเนี่ยนะคะปรับสมดุลอย่างดีเยี่ยมจริงๆนะคะบอกได้เลยเนี่ยคือประชาชนเนี่ยต้องเริ่มต้นสนใจเนี่ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นวิชามันเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนะคะมันเชื่อมโยงกันหมดดูสิคะระบบอัตโนมัติแกนหลังใช่ไหมแกนกลางนี่ตั้งแต่สมองลงมาหรือต่อมเล็กๆที่ในร่างกายของเราเนี่ยนะต่อมใต้สมองเห็นไหมฮะที่มันปวดศีรษะมันคงบวมไปหมดต่อมใต้สมองก็ทำงานก็ไม่ปกติแล้วต่อมใต้สมองเนี่ยเป็นตัวสั่งฮอร์โมนใช่ไหมฮะต่อมไร้ท่อทั้งร่างกายแล้วข้างล่างก็ยังแถมแบบปวดหลังปวดขาไปทั้งระบบมันก็หดไปหมดเลยใช่ไหมคะพอเป็นพยายามจะยืดพยายามจะเหยียดพยายามจะปรับสมดุลใช่ไหมฮะแล้วก็อย่างที่สัปดาห์ก่อนเนี่ยถามมาทันทีบอกว่าเอ๊ะเข็มเล็กๆทำไมไปช่วยทั้งที่คุณก็ไปฝังเข็มมาแล้วใช่ไหมคะครอบแก้วก็มาแล้วแต่ทำไมมันถึงไม่หายแต่ฝังคนละแนวกันค่ะเห็นไหมคะฝังคนละแนวอันนี้เรื่องนี้สำคัญนะท่านทั้งหลายอย่าไปคิดนะคะว่าวิธีการรักษาเนี่ยคืออะไรแต่ต้องเข้าใจหลักการของร่างกายมนุษย์เราใช่ไหมคะแล้ววิธีการที่จะไปรักษาเนี่ยมันไปกระทบกับร่างกายอย่างไรแล้วเราจะช่วยตัวเราอย่างไรต่อเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยปรับสมดุลให้เร็วขึ้นเห็นไหมมันแม้กระทั่งอวัยวะภายในเห็นไหมคะซึ่งเป็นเรื่องแล้วถ้าทิ้งไว้นานๆมันจะเป็นมะเร็งได้ไหมได้ค่ะเห็นไหมคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือท้องไม่ผูกเห็นไหมคะเพราะว่าเหมือนกับว่าที่ว่าคุณหมอสอนให้เขม่าท้องเหมือนกับว่ามันเป็นนวดลำไส้เราด้วยคือนวดลำไส้แล้วถ่ายง่ายมากเลยเห็นไหมคะฟังนะคะไปนวดลำไส้ไม่ใช่เอามือเราไปนวดแต่เป็นการที่เราบังคับร่างกายเราใช่ไหมคะจากภายนอกสู่ภายในคืออันนี้รู้สึกได้แบบแตกต่างเลยอะค่ะฟังนะคะซึ่งท่านทั้งหลายไม่ต้องไปหาเลยค่ะยามากมายก่ายกองเห็นไหมคะมันอยู่ที่ตัวเราแต่เพียงแต่เราให้สนใจสักนิดนะคะแหมเสียดายนี่ที่ไม่ได้มีรูปภาพตอนที่มาวันแรกนะที่คุยอย่างนี้ไม่ได้คุยอย่างนี้เลยเนี่ยนะคะไม่ได้เลยค่ะไม่คุยกับใครเลยไม่คุยแล้วพูดไม่รู้เรื่องจริงแล้วบวมเนี่ยนะตัวจำได้เนี่ยตัวบวมแบบนอนแบบบอกไม่ถูกเลยค่ะคือเห็นครั้งแรกแล้วน่าสงสารมากเลยคือมันบวมไปหมดแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องเลยลิ้นเนี่ยคับปากเลยพูดแบบพูดไม่ออกใช่เพราะว่าลูกสาวยังพูดเลยลูกสาวบอกว่าแม่หนูรู้สึกว่าแม่ดีขึ้นแล้วแหละเพราะว่าแม่พูดได้แม่บ่นให้หนูได้เพราะว่าคือตอนนั้นคือแย่จริงๆแม้กระทั่งกับลูกสาวหนูก็ไม่คุยคืออยู่ด้วยกันพูดไม่ค่อยออกคุยกับใครไม่ได้เลยเพราะมันใช่ค่ะอยากจะร้องไห้อย่างเดียวถ้าถ่ายรูปตอนนั้นสไลด์ต่อไปนะคะเนี่ยค่ะมันเอาไว้ภายในเนี่ยถึงกันหมดนะคะนี่เป็นข้อที่อยากให้ท่านทั้งหลายเข้าใจนะไม่ว่าตาหูจมูกปากสมองเราจิตให้นิ่งต้องไปทานยาคลายเครียดทานยาโอ้โหทุกอย่างเห็นไหมคะมันไม่ใช่อ่ะนะคะจิตเรานิ่งพอแล้วร่างกายเราดีขึ้นถูกไหมคะจิตเราก็สบายไหมแล้วถ้าบังคับจิตเราพอจิตเราดีร่างกายเราก็จะค่อยๆเคลื่อนไหวได้ไหมเห็นไหมคะเนี่ยจิตกายสังคมเนี่ยมันไปด้วยกันแล้วสังคมที่ดีอีกอันหนึ่งเนี่ยนะคะร่างกายรอบข้างนะถ้าเรามีครอบครัวที่น่ารักถูกไหมคะมีเพื่อนฝูงที่น่ารักมันก็ทำให้กระทบจิตใจเราดีด้วยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่บอกเป็นจิตอาสากันเนี่ยช่วยเหลือเนี่ยนะคะว่าเห็นอกเห็นใจกันสักนิดนึงอย่าไปโทษว่าคนนี้โรคจิตคนนี้โรคประสาทมันไปหมดแล้วมันไม่ใช่นะคะจิตกายสังคมนี่มันมาด้วยกันแล้วสังคมกระทบอย่างไรอาชีพเราใช่ไหมเราจะไปเว้นอาชีพนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะเราต้องทำมาหากินใช่ไหมคะแต่เพียงแต่ว่าอาชีพอะไรถ้าเราปรับโครงสร้างไปเรื่อยๆมันก็ทำให้อาชีพนั้นยั่งยืนภาพต่อไปสักนิดถ้ามีเวลานะคะจะให้ดูว่าปวดศีรษะเห็นไหมคะที่เราทานยาทำไมน้องถึงพูดว่าทานยาทั้งหลายก็ดูสิคะเขาให้ยายังไงคะคนนึงก็ว่าเป็นหลอดเลือดคนนึงว่าเป็นเส้นประสาทเพราะฉะนั้นยาที่ให้เนี่ยนะคะคนนึงเป็นหลอดเลือดที่ไปเส้นระบบประสาทอัตโนมัติแล้วยาทั้งหมดมันจะไปตายไหมถ้าในเมื่อร่างกายมันบวมไปหมดนะแล้วยามันจะไปไหมคะมันก็ไม่ไปถึงที่ถูกไหมคะมันก็ไปกดในส่วนที่นั้นมันก็ยิ่งแย่ลงทำไมถึงแพ้ทั้งหมดเนี่ยน่ากลัวมากแล้วณวันนี้นะการแพ้ยานี่น่ารุนแรงมากขึ้นทุกวันเอาภาพต่อไปนะคะมันเป็นการที่ให้ยาแบบกลุ่มอันนี้ก็เหมือนกันที่ไปฝังเข็มถ้าเราไปจุดเนี่ยที่ไม่เข้าใจไหมคะมันก็เป็นการที่นะมันเป็นการคลุมไปเฉย ก็ไปฝังเข็มครอบแก้วมาใช่ไหมคะแต่มันไม่ได้ไปทั้งระบบถูกไหมมันก็ยังไม่หายอ่ะผ่านต่อไปนี่คือให้เห็นเนี่ยนะคะว่าถ้าเราไม่มามองโครงสร้างจริงๆเนี่ยนะคะมันไปไม่ได้หรอกนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเป็นที่ระบบให้เห็นนะว่าทั้งระบบอย่างไรนะคะการตะวันออกกับตะวันตกอย่างไรที่เปรียบเทียบกันเอาผ่านไปนะคะนี่คือการรักษาแก้ปวดศีรษะผ่านต่อไปนะคะรูปนี้นะคะจะเป็นรูปสำคัญเห็นไหมคะว่าเมื่อโครงสร้างเสียสมดุลชัดหรือยังคะหลอดเลือดศูนย์ประสาทมันไปด้วยกันหมดไหมเพราะฉะนั้นข้างบนเนี่ยจะเป็นที่ทำให้เกิดได้ผ่านหมดไหมคะอาชีพอันนั้นอุบัติเหตุก็เกิดได้ไหมได้ออกกำลังกายที่ไม่ถูกต้องได้ไหมซิทอัพไปเนี่ยกระดูกคอมันบิดไหมคะเห็นไหมคะนี่ไงคะท่านทั้งหลายคือเรื่องพวกนี้นะคะเป็นเรื่องที่เรียบง่ายเราต้องทำยังไงก็ได้ให้เข้ากับตัวเราและข้างล่างนี่มีอาการหลากหลายดูสิคะเกือบทุกอาการเลยที่คุณมีทั้งหมดมันอยู่ในนั้นหมดเห็นไหมคะแต่เวลาเราตรวจเนี่ยเราไม่เข้าใจใช่ไหมคะว่าแต่ความเชื่อมโยงเนี่ยมันต้องไปด้วยกันเอารูปสุดท้ายเนี่ยนะคะที่จะให้เห็นไม่มีแล้วนะคะขอบคุณมากคือพอดีพอพูดถึงเรื่องที่พูดถึงเรื่องที่ว่าเมนนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะอันนี้ไว้ค่อยครั้งข้างหน้าก็ได้นะคะจะเห็นว่าจริงๆแล้วหลายๆอาการเนี่ยมันมาสัมพันธ์กันหมดจากโครงสร้างที่เสียสมดุลไปเลยนะคะตรงนี้อาจารย์ก็เลยอยากย้ำว่าจริงๆถ้าเรารู้จักโครงสร้างของเราก่อนแล้วปรับอย่างถูกต้องนะคะให้คือหลักเนี่ยนะคะที่สำคัญเนี่ยนะอยากให้ท่านทั้งหลายเนี่ยคือเวลานี้เนี่ยนะคะบอกว่าเวลามารักษาเนี่ยเหนื่อยมากแล้วก็บอกสูงวัยกันทุกจะแย่อยู่แล้วนะคะคิดว่าจะตัดวันหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นการให้เรียนรู้นะคะให้เรียนรู้ระบบโครงสร้างถ้าใครสนใจนะคะติดต่อไปได้เพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักโครงสร้างทั้งระบบนะคะที่ความเชื่อมโยงซึ่งครั้งแรกก็ไม่เข้าใจใช่ไหมคะไม่เข้าใจค่ะทุกท่านเนี่ยนะคะมีรักษาตอนแรกบอกมาถึงก็หวังอย่างเดียวอาจารย์ทำยังไงก็ได้ทำให้มันหายคุณหมอทำยังไงก็ได้บอกไม่ใช่คุณต้องเข้าใจก่อนถ้าคุณไม่เข้าใจคุณไปปฏิบัติตัวเองไม่ถูกอันนี้ต้องกายก็ไม่ใช่ต้องมาถามแล้วค่ะว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมคะตั้งพอเข้ามารับการรักษาแล้วสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วเอาไปปฏิบัติคืออะไรคะคือมาที่บ้านสวนคือได้อะไรไปเยอะเลยคือจากที่ว่าโครงสร้างร่างกายคือไม่เคยรู้เลยคือว่าโครงสร้างเราเป็นยังไงใช่คือตอนแรกคิดว่ากระดูกก็คือมันแค่ทำให้ร่างกายมันอยู่ได้อย่างนั้นแหละกระดูกก็คือกระดูกไม่คิดว่าในกระดูกนั้นมันมีเส้นเลือดเส้นประสาทอะไรเงี้ยคือถ้ารู้ตั้งแต่ตอนแรกคงไม่ไปให้เขาดัดขนาดนั้นแล้วพอมาบ้านสวนพอมาได้เรียนรู้ทุกอย่างคือบ้านสวนจะอธิบายโครงสร้างกระดูกร่างกายเส้นเลือดเส้นประสาทอยู่ตรงไหนพอได้เรียนรู้โอ้คิดในใจดีเท่าไหร่แล้วที่เราไม่พิการแล้วพอคือมาได้รู้แล้วเราก็คือมันมีคุณค่ามากคือไปหาหมอที่ไหนไม่เคยมีใครเขาอธิบายให้เราอย่างนี้ไงคือเหมือนได้เข้าห้องเรียนอะเรียนเกี่ยวกับกายวิภาคอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วที่สำคัญไปปฏิบัติเองได้ใช่แล้วก็ตอนนี้ต้องกลับไปปฏิบัติตัวยังไงคะตอนนี้คือเรียกว่าตื่นเช้ามาก็ก่อนจะลุกจากที่นอนคือบริหารแบบบ้านสวนแหละแล้วก็ขี้เกียจยังมีสติใช่ค่ะแล้วก็ก่อนกินข้าวแล้วก็เที่ยงเย็นรู้สึกว่าวันหนึ่งจะเกิน3 เวลาน่ะบริหารเพราะว่ารู้สึกว่าทำแล้วอ่ะดีขึ้นจากวันไหนที่ว่าปวดเยอะๆค่ะบริหารแล้วก็ดีขึ้นอย่างปวดหัวเดี๋ยวนี้พอเริ่มปวดหัวไม่กินยาแล้วเอาบริหารแบบบ้านสวนแล้วเหมือนกับว่าเลือดได้มาเลี้ยงหัวเลี้ยงสมองได้อาการปวดศีรษะก็หายไปเลยใช่ค่ะด้วยการช่วยเหลือตัวเองด้วยแค่การบริหารเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่ง2-3 วันนี่แหละคือนั่งมอไซค์ไปซื้อกับข้าวเสร็จแล้วรถตกหลุมก็คอลืมระวังคอมันก็กระแทกหน่อยนึงอุ้ยปวดทำไมมันปวดแล้วซื้อกับข้าวก็ยังไม่เสร็จกลับมาถึงห้องนั่งเลยก่อนจะกินข้าวบริหารแบบที่บ้านสวนสักพักหนึ่งอ่ะอาการที่มันปวดร้าวตึงอ่ะมันเบามันทุเลาคือช่วยได้เยอะค่ะเรียกว่าดูแลตัวเองได้เลยทุกเวลานะคะแล้วชีวิตกิจวัตรประจำวันเนี่ยสำคัญมากมันต้องมีการร่างกายมนุษย์เราจะให้อยู่นิ่งๆได้อย่างไรจริงไหมคะมันต้องเผลอมันต้องพลาดมันต้องมีอะไรใช่ไหมคะแล้วถึงแม้เราระวังภัยคนอื่นเขาอาจจะมาชนเราก็ได้แต่ถ้าเรารู้ว่าเราจะช่วยตัวเราอย่างไรใช่ไหมแล้วสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นนะอนาคตที่จะมันเสียหายมากคือตอนนี้คือรู้จักระวังตัวมากขึ้นแต่ก่อนนั่งรถ2 แถวนั่งรถอะไรก็ต้องรถตกหลุมสะบัดก็สะบัดไปตามเขาตามเหวี่ยงคือตอนนี้ต้องรู้สึกแบบประคับประคองตัวเองอย่างตัวเองมีปัญหาคอก็ประคับไว้ประคองไว้ไม่ให้ไปเสียดายวันนี้เวลาเราสั้นนะคะถ้าคนทางบ้านเนี่ยมีอาการคล้ายๆเราแนะนำเขายังไงดีคะ ก็คือคิดว่าคงมีคนอีกหลายๆคนหลายๆอาชีพที่บอกว่าเป็นแบบนี้แล้วเขาไม่รู้แนวทางรักษาอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะลองผิดลองถูกเหมือนที่ตัวหนูลองผิดลองถูกก็คืออยากจะแนะนำว่าแนวทางการรักษาแบบดุลยภาพบำบัดคือช่วยได้เยอะแล้วก็มันเป็นแนวทางแบบที่ว่าเราสามารถช่วยเหลือตัวเราได้ตลอด24ชั่วโมงคือไม่ต้องไปพึ่งคุณหมอตลอดนี่นะคะสำคัญมากเรียกว่าท่านผู้ชมจะได้ข้อคิดสำคัญไปเลยนะคะเสียดายวันนี้เวลาเราหมดลงแล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่มาร่วมแลกเปลี่ยนกับรายการเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ